สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเย็นๆนะคะนันนี้เจ๊สีอยู่ที่สวนเจลานค่ะทำอะไรคะเล่นฝุ่นอยู่คุณพี่สบายดีเจ้าค่ะสาวฝุ่นไปใส่นั้นอันนี้คือฝุ่นของนางฝุ่นของนางก็คือเผาแกลบนั่นเองในห้องมันเป็นออกเลยก็เลยอ่อนจังแมนว่านางหุ้มห่อเจ๊สีขึ้นมารอพวกผีๆตอนเที่ยงเที่ยงคนละพี่น้องเอ้ยเลยพามาส้มสวนเจรานเส้นเก่าเส้นเคยว่าวันนี้นางจะมีเรื่องอะไรมาเล่าไหมคะว่าเย็นนี้นางจะไปเบิ่งหมอลำน้ำบอนะคะนางเป็นคนบ่มักหมอลำบ่ฮู้ทางใดบ่มีง่ายอันฟุ่นดังแต่กะนั่นใส่กะซ้ำเขานะคะโหดโหลุงอ้วนก็ลงมาสวนแล้วเป็นบ่ไหนผักของนางเขามาเหมาผักนางไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยยังหยิบเอ๊ะสวนงามยามแรงโอ้โยนี่ไงสลัดกันยังหลายอยู่ดีล่ะเจียมาล่ามาอุดหนุนนางมันก็50,000กีบค่ะเป็นเงินอยู่ก็ประมาณ100กว่าบาทนะคะ2กระมังประกาศนะครับกำลังสวยค่ะกำลังสวยอยู่ผีอีกแปลงหนึ่งนั่งไอ้คุ้มไว้อ่ะกำลังสวยงามตามท้องเรื่องโอ้ยน้ำไหลและน้ำล้นแล้วเนี่ยโปรยอย่างนั้นเลยเหรอเอ้ยคุณโปรยอย่างนั้นเลยเหรอทางคุณกับลุงอ้วนนะคะต้องแรงแข็งขันอันนั้นก็เป็นของเพลินเพลินกันทั้งโหดทั้งนานปี๊บแม่นอย่างขึ้นมาใส่เอฟเฟคค่ะเอ้ยฝุ่นตลบอบอวนเลยฝุ่นตลบอบอวนไปคนมาสั่นจะรอหัวขี้ฝุ่นใช้จะคองบัดนี้มาดูลุงอ้วนรถพักต่อนะคะรถพักแล้วเราก็มาเล่นกับไปนอนเบิ่งหมอลำแต่วะนี่ความสุขจังทำสวนอย่างมีความสุขก็คือลุงอ้วนนี่แหละค่ะรถพักไปห้องเพลงไปมาเล่นไปหน้าเวทีน้ำกันเบาจักเล็บกล้าไปอยู่บ่เลยเอ้าเพราะว่าเฮือนหลานเจ้าสิเพิ่นบ่กล้าไปมาแล้วบ่แม่นติลุงอ้วนเพิ่นไปเบิ่งมาแล้วพระเอกหมอลำนะคะสิไปเอามานอนนำแมลงเพิ่นสิไปเอาพระเอกหมอลำมานอนนำแมลงยกอีตนมาเอ้ยใส่นะเขาฮู้นะบักคนนี้หรือคนรวยโอ้ยขันคนมีเขาก็สิมาเป็นหมอลงหมอลำอย่างเนาะโอ้หมอลำบ้านเฮากับบ่แม่นว่าสิได้โด่งได้ดังคือฟังบ้านเพิ่นเนาะสงสารนะเพิ่นสงสารหมอลำทางฝั่งลาวกับอาซิบอยิ่งใหญ่ตะการตาคือทางฝั่งไทยหรอกพี่น้องเอ้ยหมอลำกับหมอลำขนาดน้อยบ่ได้มีแต่ขนาดใหญ่ดนตรีเวทีแสงสีเสียงกับอาซิบออลังการคือบ้านเพิ่นดอกแต่ก็พอฟังอยู่อันเรื่องล้ำเรื่องอย่างนั้นก็ล้ำมวนอยู่ขาบอกค่ะแต่ว่าเมื่อแรกน่ะก็สิไปป่วนหน้าเวทีซื่อๆนี่ล่ะซุ่มผีก็ได้พี่สาวใกล้ๆนั่นอยู่บ่ฮ้วยสิค่าหยังอยากไปแล้วก็ไปล่ะวะไปเบิ่งจะหาคนล่ะบ่เฮ้ยพี่สาวเจ้าเฮาว้าวสิอ้ายหยังแนวนี่ก็แนวผู้เฒ่าแต่ว่าเบิ่งหมอลำโอ้ยบ่เคยสาวพัดลงที่มันจะได้ครับปัจจุบันมันสิลงมาแต่ใช้คะตำรวจมาจับเมื่อแน่หือว่าไปขณะนี้เวลา16นาฬิกากว่าๆแล้วค่ะพวกนั่งกันขึ้นมาปักซองแล้วก็พักกันกลับลงแล้วค่ะขึ้นมาสื่อของเอียงบ่คะเจอมราจิเจียบจิพละแม่นอลีกระเทยน้อยเว้าเนาะอะไรกระเทยน้อยเว้าเออแม่นอลีพวกนั่งขึ้นมาอลีพวกนั่งสิมาอีบ่มาค่ะนั่งต้องกะมาตลาดขนาดกันแล้วก็สิขึ้นมาเรียกอะไรคะไม่มีค่ะเดี๋ยวให้ลุงอ้วนโทษพักไปนะคะ
ให้เจ้าหน้าตำต้อยเบิ่งเจลานหุยขี้เท้าอังเลยเนาะไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะเธอมาโหยขี้ฝุ่นใส่สันดอกสลัดนางกำลังออกดอกแล้วค่ะฝุ่นใส่แล้วนางกะสิมาเฮ็ดอะไรคะเกลี่ยแล้วก็กลับแล้วคะแต่มันจะไงง่องนะนิดหน่อยนะคะมันก็จะเหมือนตะกะแตนชลดานิดหน่อยนะคะพี่น้องไงง่องค่ะ อันนั้นก็สิลงวานผักหอมปอมต่ออีกนะคะผักของนางก็เหลือแต่สลัดกับหอมปอมอยู่แล้วพี่น้องเอ้ยแต่ว่ายังไม่ทันได้พ่อขายหอมปอมนางก็ได้ของลุงอ้วนในต้นหอมเพิ่นเริ่มลงเริ่มขึ้นแหละของเจร้านยังไม่ได้ลงต้นหอมนางยังไม่ลงต้นหอมเมื่อแล้งบ่ไปเบิ่งมารับน้ำกันบ่คะเอ้ยหน้าเวทีบ่ก็สิไปอยู่ไปน้ำกันเนาะเบิ่งเลยกะคันมันเดิกมันดื้อนี่นะกะมานอนเฮ้ยคอยกะเพ้อๆก็อาจจะบ่ได้ลงอาจจะมานอนน่ําหรือว่าเอาใดเออถ้ามันดึกอ้าวเพ้อๆอาจจะช็อตแจ้งบ่จักแล้วพวกผีนั่นบ่มาลําช็อตแจ้งเอ้ากะเดี๋ยวนั้นตะว่าแนวมันเนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งบ่ลําก็ต้องเอาศาสตร์ไปปู่เบิ่งช็อตแจ้งแล้วว่าคะคือสัตว์ก็บ่ฮู้เรื่องแต่ว่าพวกผีนี่อาจสิไปรอดแต่ถาเตยอย่างเดียวบ่ฮู้อะไรไปป่วนหน้าเวทีอย่างเดียวเพราะว่าค่ําแล้วยังแดดเปี้ยงๆอยู่เลยโอ้ยมันจะง่ายมันจะตะกะแตนนะคะไปอยู่ข้างหน้าเลยนะคะค่ะเพราะว่าเอื้อยเพิ่นนี่ห่มห่อไว้ดีนะคะครับก็ทําอย่างนี้ก่อนค่ะมีอะไรอะไรมาเล่าหรอคะเรื่องเย็นเรื่องเด่นเย็นนี้จะคาดเราไม่ถนัดจะคาดไม่มีข่าวข่าวไม่ได้อึดอัดใช่ไหมเหมือนคนหายใจไม่ออกอยู่ใต้น้ำโอ้ยว่าเรื่องใต้น้ำข่าวน้องแตงโมว่าเรื่องคนร้ายได้ยินยังคะไม่รู้สิคะก็ยังไม่ได้หรอกโอ้ยังไม่มีหรอกค่ะสงสารนางมากดูแล้วก็แมนเห็นแล้วก็โอ้ยเห็นอันภาพอันเขาถ่ายมากนะหลานเอ้ยตอนนางจิกวายนะฉันกลางคืนฉันไม่ดูเลยนะฉันฉันวางเวงฉันยังไงสงสารนางอะไรเหนื่อยเนาะคือขึ้นมาก็จบก็ไม่สวยเอ้าอีนี่มันบ่เข้าใจไม่เข้าใจใช่ไหมที่ฉันบอกว่าวันนี้โอ้ยหมอลำวันนี้นะคะคุณไม่ไงง่องหรือไงก็ไงอยู่บอกว่าบ่เอากันยังส่งมาอยู่เนาะขอหลบก่อนนะคะไม่ไหวค่ะไม่ไหวค่ะหลบฝุ่นคุณไง พายุฝุ่นคุณเห็นไหมไงง่องอยู่เนี่ยทางผู้หญิงและพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็สิเป็นมองสวนแล้วก็หนทางแล้วก็ขี่รถเธอไปผู้เสียงทึมๆอยู่ทางนี้ประมาณวางทางผู้หญิงล่ะค่ะผูกเสียงไอจิมมี่วอนๆอยู่ทางนั้นล่ะค่ะมองเฮือนงานมอลำนะครับพี่น้องเอ้ยพวกซุ่มเจเจเพิ่นก็สิขึ้นมาสู้แล้วว่าสิมาอันซุ่มกันอยู่ในหนองลูกอ้วนนี่สักก่อนเพิ่นลงมาแล้วก็ค่ะนางสิมาวอร์มอยู่ในอันนี้สักก่อนเจสีก็สิไปหาอาบน้ำอาบทาแต่งตัวรอพวกนางๆ นะคะเจลานลุงอ้วนกะทำสวนต่อไปนะคะนี่คืองานนะคะงานของพวกคุณค่ะค่ะให้ฉันไปทำก็ไม่ถูกใจพวกคุณนะคะแค่ฉันจะรดผักให้นี่ก็บันเอ้ยเดี๋ยวผักคุณตาย เลยอย่าอีกยังอีกเลยชิกเจ็บคอเจ็บคออะไรเปล่าบ่ได้ซื้อแล้วโหยก็เข้าไปอยู่ในละห้านแม่บ่อนก็ได้โอเคอุซิเจน5มึงครับบ่รถก็ทําแซ่บกับมึงสิบ่ได้ยินพอปังคือสิขี่รถขี่รถนั่นแหละ
แขนขาจนสั่นมันแรงกระจวดจ้าจวดจ้าเอล่าเดี๋ยวแต่งตัวสวยๆวะคะมันแรงธรรมดาค่ะทำไมผู้ชายผู้ชายค่ะทำไมไม่แต่งตัวไปคาดไอ้นางเอกมาลำมันจะงำกันค่ะไม่งำหรอกค่ะไปหลายๆคนสนุกออกเดี๋ยวผีตื่นผีค่ะจะไปให้เจรานเป็นมือกล้องให้นะคะมือแรง นางจะอาสาเป็นมือกล้องให้เจสีค่ะเออไม่บอกแล้วก็เป็นจัดซีมวนอยู่นะคะมือแรงเนี่ยน่าพาว่าตั้งใจร้ายพอไปพอบ่ม่วนซะแย่งซีนกันค่ะผู้ชายสิบ่ญาติพวกกระเทยหน้าเวทีบ่คะญาติกันค่ะญาติค่ะญาติกันแล่นเหยียบหัวกันบ่วะแต่งตัวสวยๆว่าลูกว่านมาแรงเด้อเอาพอว่าบ่ๆๆไปเบิ่งนํากันโหยเอาเป็นว่าจี้ซีสิขึ้นไปหาอาบน้ำรอเพิ่นจะกันพี่น้องเอ้ยฮะอ้าวปัจจิมาว่านั่นกันจังไดนะคะผู้ใดแต่งกับผู้ใดงามได้ล่ะเออเจ้าแต่งกับเจ้างามได้ล่ะเราบ่แต่งเราก็บ่งาม อย่าลืมติดตามพี่น้องค่ะมื้อแรงค่ะเดี๋ยวจะซีขึ้นไปหาอาบน้ำก่อนเฮ็ดเจรานกับทำสวนไปนะคะค่ะทำสวนรอค่ะรอผีมาค่ะสุ่มนุ่มกันตรงที่ศาลานะคะค่ะมวนมวนน้ำกันมะแรงพี่น้องเอ๋ยค่ะเจอกันค่ะว่ามอลำทางลาวนี่มันคือทางไทยบอกก็อาจสิบ่คือนะคะก็สิแตกต่างไปอยู่ค่ะแต่เสียงห้องเสียงลำก็อาจสิคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าแสงสีเสียงตะการตานี่กับสิบ่อลังการงานสร้างปานใดนะคะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเป็นมอลำขนาดน้อยๆเนาะแต่กระมวลค่ะสำหรับพี่เนี่ยจังใดกระมวลค่ะเอาเหยาะสินกระมวลค่ะเอาเหยาะไอ้แหย่กระมวลค่ะพวกนางกระเทยนี่ม่วนตลอดค่ะบ่มีว่าสิบ่ม่วนคันมีกระเทยอยู่ไสน่ะม่วนอยู่หั่นค่ะพี่น้องค่ะได้ก็อย่าลืมขอมาเป็นกำลังใจให้เจล่าลุงอ้วนนะคะเช่นเก่าเช่นเคยนะคะแล้วก็เจสีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ